ทุกคนคะกลับมาต่อกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Mod EMC to the Sky ค่ะต้องบอกว่าหมิวพบอะไรบางอย่างที่แปลกๆค่ะตรงนี้นั่นเองมันทำงานแปลกๆในการส่งมานาค่ะคือมานาเต็มนะพอส่งได้แป๊บเดียวเขาก็หยุดส่งแล้วค่ะเราก็เลยงงมากเลยว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าทิกสปีดของโลกมันแปลกไปหรือเปล่าคะในการที่เราใช้ตัวเร่งเวลาเยอะตัวนี้ค่ะบางทีก็ทำงานบางทีก็หยุดงงมากๆเหมือนกันโอเคใดๆก็ตามค่ะเราก็ได้เหล็กมาแล้วมานาก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วโยนค่ะโยนฟืบโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโอ้อย่างน้อยก็มีให้ใช้และทีนี้มิวก็จะคราฟสิ่งนี้ค่ะโต๊ะนั่นเองนี่มิววางไปค่ะแล้วก็วางที่ส่งมานาแล้วก็ลิงค์ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเล็งไว้แล้วทีนี้สิ่งที่มิวต้องการคราฟก็คือรูนประเภทต่างๆนั่นเองสิ่งแรกที่มิวต้องการคือรูนน้ำค่ะรูนแห่งน้ำถ้ามิวอยากคราฟอะไรก็ตามมิวจะกดอย่างนี้ใช่เพื่อเอาไอเทมออกมานั่นเองค่ะเขาใช้หลากหลายไงเราก็ต้องมีแบบนี้แหละค่ะใส่เข้าไป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 ค่ะเรียบร้อยมานาส่งมาแล้วแล้วทีนี้มิวก็จะมาเตรียมบล็อกของเขาที่เราต้องใช้ค่ะ Living Rock นั่นเอง Excavate Excavate ค่ะเต็มแล้วใส่ Living Rock ลงไปแล้วก็คลิกนั่นเลยค่ะได้รูนแห่งน้ำมาแล้วจากรูนแห่งน้ำอันต่อมาเลยค่ะรูนแห่งดินค่ะใส่เข้าไปแล้วก็รอมานาเต็มก็มีการส่งมานามานะตรงนี้ค่ะแต่ว่าทำไมเจ้าพวกนี้ไม่ส่งหรือว่ามีน้อยไปเนี่ยเครื่องแรกไม่ยอมส่งมานาออกเลยค่ะปัญหาอะไรไม่รู้บางอย่างค่ะส่วนใหญ่เราก็แก้ด้วยการแบบทุบออกแล้วก็พยายามวางใหม่แต่บางทีมันก็ได้เห็นไหมแต่มันได้สักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็จะพังไปก็งงเหมือนกันเอาล่ะระหว่างนี้นั่นแหละมาแล้วค่ะรูนเอิร์ธอย่างต่อมารูนมานาค่ะโอ้โหใช้เยอะอันนี้เลย5ค่ะรวมกับ1นั่นแหละไม่ต้องเสียเวลาหยิบจาก inventory แล้วทีนี้มิวก็จะเตรียมรูนต่อไปรูนไฟค่ะป้าหยิบมาค่ะแบบนี้แหละถูกต้องเลยค่ะต้องบอกว่าแต่ก่อนนะมิวไม่ทราบใช่ไหมคะว่ามันแบบสามารถใช้วิธีนี้หยิบได้ส่วนใหญ่เราก็หยิบมาแบบเสิร์ชหาทีละไอเทมไอเทมลำบากค่ะเสียเวลามากๆวิธีนี้แหละค่ะไม่เสียเวลาใส่เข้าไปเอ๊ะใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปเรียบร้อยระหว่างรอรูนแอร์ค่ะขาดขนไก่ขนไก่เราไม่ขาดหรอกใช่ไหมแน่นอนค่ะจำได้ว่าตีไก่ตั้งแต่ต้นแล้วสังหารน้องไก่ไปเรียบร้อยค่ะนี่เลยวางลงไปคลิกอีกทีนึงแล้วก็เอ้ยสตริงสตริงจะเอาใส่ยังไงล่ะเนี่ยเอ้ยโยนลงไปสิคะรูนสุดท้ายค่ะน่าจะเป็นรูนแห่งน้ำอ๋อรูนแอร์ค่ะก็จะได้แล้ววางลงไปเคาะเรียบร้อยค่ะพร้อมอยู่ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะหนูก็จะคราฟเป็นสิ่งนี้ได้เฮ้ยแผ่นเทอราเทียลนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยและทีนี้สิ่งหนึ่งที่มิวต้องการคือ Living Rock เหมือนกันเราจะทำกระถางสองอย่างที่มิวต้องการมิวได้มาแล้วค่ะทั้งคู่เลยนี่เรียบร้อยทีนี้มิวก็จะต้องมาแวะหาน้อนหน่อยพึ่งเหล็กค่ะใช่จับไปเลยอันนี้เป็นโลกต่างมิติใช่ไหมคะแห่งแรกที่มิววางไปก็ไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยแต่เราก็จะมีโลกต่างมิติอีกแห่งหนึ่งค่ะขนาดเล็กลงมาหน่อยนี่แคบลงเนาะเอาล่ะเราจะใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ค่ะปุ๊บนั่นคือสิ่งที่หนูต้องการนะคะคือพึ่งเหล็กค่ะงำงำเหล็กเรียบร้อยกลับบ้านไปผ่านตรงนี้อ่ะนี่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแปลกแล้วค่ะแปลกแล้วนี่ไงผ่านมานาภูคือต้องผ่านแบบเต็มเหรอคะหรือว่าต้องมีมานานี้ด้วยไหมนั่นสิเขาไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยมิววางไปแล้วนะบ่อเก็บมานาหรือว่าต้องมีมานาในนั้นมิวไม่แน่ใจค่ะโอเคไปโลกในกล่องของเราเอ้าโอ้ยกลับมาแล้วได้แล้วมัวยอดเยี่ยมเอาอีกสักหนึ่งแล้วกันค่ะไหนๆก็คราฟมาแล้วใช่ไหมเอาล่ะไอสปอนของผึ้งค่ะแน่นอนทำง่ายมากแค่มีไข่เน่ากับเหล็กก็คราฟได้แล้วค่ะเอ้ยได้อีกฟองหนึ่งค่ะยอดเลยเก็บคืนเก็บ
ือว่าเรียบร้อยในการบรีดแล้วใช่ไหมคะยังต้องมาหมิววางสิ่งนี้ค่ะนี่บกมานาสติลนั่นเองแล้วหมิวก็วางแผ่นไว้ตรงนี้จากนั้นซัมมอนน้อนออกมา2ตัวเลยก็ได้น้อนมานาสติลเป็นน้อนที่น่ารักมากค่ะสีฟ้าน่ารักสุดๆไปเลยอ้าวอ้าวไม่ได้ ไม่ได้ค่ะอะไรกันนี้รอค่ะตอนนี้ง่ำอร่อยมากเลยใช่ไหมเจ้าตัวน้อยสองตัวเฮ้ยเฮ้ยกลับให้ตรงทางหน่อยเฮ้ยอย่าพึ่ง โอ้เขากลับไม่ตรงทางขัดใจจริงๆค่ะหลุดออกแล้ววางใหม่เอาล่ะรอบนี้มาตรงเป๊ะๆ เลยเอาทีละตัวก็ได้ค่ะจะได้ไม่เบียดกันตรงไหมตรงเป๊ะค่ะถ้าเราไม่ได้ไข่นะถ้าเราไม่ได้ไข่เราจะแคปเจอร์เจ้าเลยค่ะแล้วไปวางให้แบบบนนั้นเลยเอ้ยได้งัวยอดเยี่ยมค่ะวิวได้ไปแล้วเจ้าสิ่งนี้น้อนตัวน้อยค่ะน้อนเทอราสติลนั่นเองวันนี้น้อนใจน่ารักมากค่ะเอาละค่ะผมอยู่ได้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องการแผ่นนั้นอีกหนึ่งแผ่นค่ะเพื่อมาทำวงจรโครงสร้างกันในการบูชานี่เลยวางไปเลยค่ะ living rock โอเครอบนี้ค่ะในการส่งไอเทมนั้นเราจะต้องไม่ใช่ส่งไอเทมในการส่งมานาค่ะมิวจะต้องใช้สปาร์คตัวส่งมานาขั้นสูงค่ะใช่เขาจะได้ส่งแบบมาไวๆนั่นเองสปาร์คหนึ่งตัววางบนถังค่ะอีกหนึ่งตัววางบนแผ่นนี้เรียบร้อยแล้วมิวก็โยน3อย่างโยนค่ะเฮ้ยเผื่อกิบมาโยนไม่เข้าเอาไหมคะโยนหนึ่งโยนสองโยนสามเอ๊ะก็ถูกแล้วนี่ลิงค์ค่ะอย่างเดียวที่จะผิดคือโครงสร้างตัวนี้ค่ะตรงสิ่งนี้เขาเป็นสีขาวเหรออาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะมิวไม่เคยจำตรงนี้ว่าเป็นสีขาวหรืออะไรเป็นสีขาวหรือสีน้ำเงินไม่ชัวร์เลยแล้วก็โยนค่ะโยนไอ้นั่นผิดโยนเกินโยนผิดมานาแล้วก็มานาค่ะเรียบร้อยตรงกลางเป็นสีขาวนั่นเองวงแหวนเวทถือกำเนิดแล้วค่ะเห็นไหมเขียวๆตรงนี้นั่นคือสิ่งที่มิวต้องการค่ะโดบมานาตรงผ่านมานามหาสอนมานากำลังไปแล้วก็จะวิ่งค่ะแล้วก็จะวิ่งวิ่งยังไม่วิ่งให้มานาเยอะมากค่ะเอ้ยวิ่งแล้วนั่นเลยค่ะนี่แหละคือสิ่งที่จะได้มาเทอราสติลค่ะโอ้ยว่าไปพูดถึงเทอราสติลหมิวก็เคยจำได้ค่ะบางมอดแผ่นที่เล่นนะพอจะดบมานาแบบเต็มแทงค่ะหมดเกลี้ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะยังเหลืออีกเยอะโอเคแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่มิวต้องคราฟค่ะเกี่ยวกับเอนเดเรียมมิวจะต้องผสมพึ่ง2ตัวเข้าด้วยกันดังนั้นมิวต้องเตรียมอาหารให้แก่เขาค่ะนี่เลยจัดไปเล่นความไวจ้า3ตัวค่ะฟึบไดมอนด์ดัสค่ะเรียบร้อยมิวจะเอาไปคราฟเป็นสิ่งนี้ค่ะเอนเดเรียมนั่นเองเงยถูกต้องค่ะตามมาเลยมิวหาพึ่งเอนเดอร์ไม่เจอค่ะจำไม่ได้ว่าเก็บไว้ไหนถ้าจำไม่ผิดมิวจะต้องเก็บไว้ในระบบค่ะระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ของเราแต่มิวหาไม่เจอค่ะเฮ้ยนั่นนี่มิวไปเก็บพึ่งเอนเดอร์ไว้ไหนเนี่ยนั่นสิคะไปเผลอไว้ที่ไหนอะโอ้ยิ่งเป็นพึ่งที่หายากด้วยค่ะเจอในนี้เอนเดอร์ก็เจอเอนเดอร์ดัตแล้วเอนเดอร์เรียมหายไปไหนไม่ได้อยู่ในโลกอื่นค่ะกล่องบ็อกต่างๆก็ไม่ได้อยู่หนูจำไม่ได้ว่าหนูเก็บบึ้งไว้ที่ไหนเอาแล้วไงคะลำบากชีวิตเลยไปเก็บไว้ไหนอะกระเป๋าก็ไม่มีค่ะไอ้พวกเอนเดอร์เรียมหายหมดเลยค่ะเอาไปไว้ที่ไหนจำได้ว่าเก็บไว้ในนี้น่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในนี้เขาหายไปไหนได้ยังไงคะไม่มีทางออกไปไหนได้อยู่แล้วอะ
เพราะเราเคยเล่นมาในแบบบางครั้งแล้วค่ะเรารู้ว่าเขาไปไหนไม่ได้หายค่ะจำไม่ได้เลยว่าเพิ่งไปไหนเลยต้องมานั่งบีดใหม่โอ้โหต้องมานั่งหาใหม่ค่ะตั้งแต่เพิ่งไดมอนด์ทั้งที่หมิวมีเพิ่งไดมอนด์แล้วนะโอ้โหน้อนเอ้ยจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่หมิวบีดเพิ่งนี้หมิวทิ้งไว้ในต่างโลกค่ะก็ในนั้นน่ะในบล็อกนั้นเลยแต่ทำไมอยู่ดีๆเราหาเขาไม่เจอก็ไม่แน่ใจค่ะนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีแปลกมากเลยค่ะนั่งหาไปแล้วก็ไม่เจอเหมือนกันไม่เอาเก็บไว้ไหนจำไม่ได้จริงๆค่ะมิวไม่แน่ใจค่ะว่าผึ้งประเภทมอนเตอร์พวกนี้เขาไปทำดาเมจใส่เจ้าผึ้งเราหรือเปล่าเพราะว่าผึ้งเราหายค่ะแล้วมิวหาไม่เจอจริงๆพร้อมหรือยังคะให้อาหารไปเลยนี่ก็ให้อาหารมาเลยค่ะเอาล่ะฟีเจอริ่งกันเลยจ้านั่นเลยค่ะที่เราอยากได้ผึ้งประเภทนี้นั่นเองมาเร็วนายไม่ต้องบินเยอะงำ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 เร่งโตเลยค่ะเหลือไว้นิดนึงอ่ะเหลือไว้สัก6 ชิ้น5 ชิ้นค่ะอุ๊ยอีกตั้ง70 วินาทีนานเกินไปเร่งโตเรื่อยๆค่ะหมิวก็จะออกมาแล้วก็เอาไปเพิ่มนั่นเองเอาล่ะเข้าไปใหม่นอนจ้าเจ้ากี่วิเนี่ยถึงจะโตน่ะแคปเจอร์แล้วสเกลตันก็แคปเจอร์เหมือนกันค่ะเรียบร้อย2 ตัวแล้วทีนี้หมิวก็รอนอนโตโอ้ยนอนโตแล้วนี่นอนวางไปค่ะแล้วก็ให้อาหารนอนแล้วก็ให้ไดมอนด์ค่ะรวมตัวกันเลยฟิชเชอริงเอ้ยได้ลูกมาแล้วค่ะอินเดเรียมโอ้ความหมิวจะได้ลูกเขา โอ้ทั้งที่อะไรทั้งที่เราบีดไว้แล้วนะคะเท่าที่หมิวจำได้แต่หายไปไหนก็ไม่รู้ยืมให้อาหารค่ะโตไวๆรู้สึกต้องการเอนเดเรียมมากกว่านี้ออกไปคราฟมาสักครู่หนึ่งไฟชาร์จค่ะมีเยอะเท่าไหร่ก็จะคราฟได้เรื่อยๆจัดมาขาดไดมอนด์ดัสไดมอนด์ดัสเราก็บดไปแล้วไงใช่ค่ะใส่เข้าไปคราฟต่อถูกต้องเลยเอ้าตกใจโอ้ยตดเลยทำไมเราตกใจนึกว่านอนหายโอ้อย่าบอกนะว่านอนบริงไปข้างนอกได้เนี่ยนอนถ้านอนบริงไปข้างนอกได้นี่มิวงึดเลยนะคะเพราะว่าเคยจําได้ว่าขอบิงไม่ได้24 วิค่ะกําลังรอนอนจ้าอย่าไปไหนนะลูกอยู่แถวนี้มาเอ้ยโตแล้วค่ะเอาล่ะวางอีกตัวหนึ่งไปเลยให้แง้มแล้วก็นอนมาค่ะโตแล้วใช่ไหมแง้มไปฟีเจอริ่งกันเลยจ้าเอาหากันไม่เจอค่ะหากันให้เจอสิตัวเองเอ้ยหากันเจอแล้วฟีเจอริ่งใจลูกตัวดำๆนั่นอะไรคะพึ่งที่มีปีกพิเศษ ขึ้นมาเนื้อนี่ไหนดูนอนที่มีปีกแบบพิเศษพึ่งดราโกเนียมนั่นเองน่ารักเนาะใช่ค่ะเก็บไว้เลยตัวแรงมากค่ะเอาล่ะเราก็เก็บนี่ไปคืนแล้วก็เก็บเจ้านี่ไปคืนค่ะนอนนั้นแรงเหลือเกินเอนเดเรียมใส่ไปเทราสติลใส่ค่ะก็คือใส่เก็บให้หมดในระบบนี้ในลองเสิร์ชดูดิมันไงเอนเดอร์ค่ะพึ่งเอนเดอร์กับเอนเดเรียมก็ต้องเจอสิมิวได้สิ่งนี้มาแล้วค่ะพึ่งดราโกเนียมเราจะต้องอัปเกรดค่ะให้เป็นดราโกเนียมเวอร์ชั่น2ก่อนโอ้โหจะเป็นอะไรที่แบบดีแน่นอนค่ะมิวต้องทำซีดปลูกดราโกเนียมก่อน1 2 3 4ค่ะเอาล่ะเราต้องปลูกนิดนึงเพราะมิวมีน้อยมากค่ะเจ้าสิ่งนี้เขาดรอปจากมังกรเนาะแล้วก็แร่แถวเกาะมังกรค่ะเอาล่ะปลูกไปเลยค่ะดราโกเนียมเอสเซนต์ต้องการแบบเยอะๆเยอะๆเลยจ้า มาได้เรื่อยๆมีอะไรเต็มไหมไม่มีอะไรเต็มค่ะทำไมซีดยังหลุดมาอีกเนี่ยเนี่ยเอ้ยใดๆก็ตามนี่ค่ะอยู่ได้สิ่งนี้มาแล้ว ดราโกเนียมค่ะสำคัญมากเพราะว่าเอาไปคราฟปึ๊บนี่เราก็จะได้มาเพิ่มเรื่อยๆค่ะผมดีเลยเอาล่ะทุกคนครับต่อพื้นที่มาใหม่เลยค่ะรอบนี้หมิวบอกเลยว่าเราต้องอยู่ใกล้เจ้าสิ่งนี้ค่ะพลังงาน
แหล่งพลังงานที่มหาศาลของเรานั้นต้องมาอยู่ใกล้ๆกันค่ะเพราะในรอบนี้การคราฟของเราจะกินพลังงานอย่างมากเลยเพราะเราจะต้องใช้ตัวคราฟค่ะของวัดดราคอนิกซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการผลาญพลังงานเป็นว่าเล่นอยู่แล้วมิวก็ลงเมกาท็อตไปหนึ่งตัวค่ะตรงนี้กลางเกาะไปเลยเอาล่ะแล้วเราก็มาเริ่มเตรียมการค่ะสำหรับกระบวนการคราฟอย่างแรกตรงกลางของตัวคราฟแล้วก็น่าจะเว้นสองหรือว่าเว้นหนึ่งน่าจะเว้นสองค่ะเท่าที่จำได้แล้วมิวก็จะวางสิ่งนี้ค่ะที่ใส่ไอเทมรอการคราฟนั่นเองหลักๆแล้วเขาจะใช้8 ตัวค่ะอัดจื๊บอัดจื๊บนี่8 ตัวคือแบบประหยัดเลยนะแต่ถ้าจะใส่มากกว่านี้ก็9ก็ได้ค่ะจื๊บเอาตัวเราออกมานิดนึงแล้วก็ต่อท่อสายเข้ามาเลยตรงนี้ค่ะจะเป็นท่อสำหรับการส่งพลังงาน1 2 3 4ตัดสัก4 ข้อแล้วกันค่ะอัปเกรดตรงนี้เป็นเนเธอร์ไรต์หรือยังยังโอเคเปลี่ยนเป็นเนเธอร์ไรต์ค่ะจะได้ส่งพลังงานได้มากขึ้นแล้วหมิวก็จะต่อท่อไปเลยฮิฮิฮิตรงนี้นั่นเองล่างมาเลยค่ะหมิวรู้สึกว่าจะคราฟไม่ได้ค่ะหรือว่าเขาต้องชิดเหรอแบบเว้นช่องว่าง1 ช่องใช่หรือเปล่าไม่พอค่ะเขาบอกว่าอินเจคเตอร์ไม่พอทั้งที่อินเจคเตอร์ของหมิวนี่เต็มแล้วนะวางให้สูงขึ้นค่ะเราจำได้ว่าแต่ก่อนเราแก้ด้วยวิธีนี้อ๋อใกล้เกินไปตอนแรกบอกไม่พอตอนนี้ใกล้เกินไปก็หา2 ช่องถูกแล้วแต่ต้องยกขึ้นใช่ไหมน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะเอาล่ะโอเคคราฟได้ค่ะจัดไปเลยสิ่งที่มิวจะคราฟก็คือการอัปเกรดโตคราฟค่ะให้กลายเป็นเทียร์2ตอนนี้เป็นเทียร์ดาโกเนียมต่อไปเทียร์ไวเบิร์นค่ะเรียบร้อย พร้อมที่จะคราฟแล้วเอาล่ะเรามาชมเอฟเฟกต์กันค่ะเฮ้ยในมดนี้พาร์ติเคิลมาจัดหนักจัดเต็มไม่พัง ตอนที่เล่นสกายอัลเคมีค่ะเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลมันพังค่ะเราก็จะไม่เห็นสิ่งต่างๆเต็มในภาพนี้รู้สึกจะเห็นนะเนี่ยเอ้ยยอดเยี่ยมค่ะนี่แหละได้แล้วยอดเยี่ยมเลยแน่นอนสิ่งที่มิวต้องมีไทม์การเวลานั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะตั้งไว้เลยเอาสักเอ้ย120ก็นานไป20ก็เร็วเกินไป50แล้วกันค่ะให้เขาสตาร์ทเองเอ้ยสตาร์ทต่อออโต้คราฟแบบง่ายว่างๆนั่นเองค่ะสวยงามประหลาดแท้แหละตะลึงเรียบร้อยค่ะได้เทียร์ระดับไวเวิร์นมา8 ตัวแล้วแน่นอน8 ตัวนี้หมิวก็จะต้องวางเป็นต้องใส่เทมต่อนั่นเองค่ะจึ๊บๆอ่ะ8 ตัวก็พอแล้วเราก็จะเดินสายพลังงานค่ะเดินมาให้แก่เจ้าตัวใส่เทม8 ตัวนี้เพื่อรอการคราฟใช้ได้สิ่งที่หมิวจะคราฟมีเพียงอย่างเดียวค่ะนี่เห็นไหมหัวใจมังกรค่ะดบจากการฆ่า Ender Dragon สิ่งที่มิวจะคราฟ Awakening Dragonium Block ค่ะคือสิ่งนี้นั่นเองสตาร์ทค่ะ ของที่ต้องใช้งานเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วยอดเยี่ยมค่ะเฮ้เฮ้เฮ้เสร็จโอ้ยของดีของแรงค่ะของราคาแพงต้องไปฆ่ามังกรเลยนะเพื่อให้ได้มาสิ่งนี้ค่ะว่าแต่เอาไปปลูกได้ไหมเอาปลูกได้ชีวิตดีดีเราก็มาตรงนี้เลยค่ะไปเอาของมาแล้ว1 2 3 4นี่ก็สีเอ้ยเดี๋ยวดันซิดนี้ไม่เกี่ยววางลงไปค่ะอะไรปลูกได้ดีทั้งนั้นดีทั้งหมดค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วมิวก็เอามาลงไปเลยฟาร์มแล้วสบายใจอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ที่มิวเพิ่งฟาร์มไปเมื่อกี้ค่ะตอนนี้เรามีอยู่ที่36,000ชิ้นเอ้ยไม่ใช่3,600 30,000อะไรจะไหวปานฉะนั้น 3,000 ชิ้นค่ะหลังจากที่คราฟไปจำนวนหนึ่งแล้วนะโอ้โหไวมากทุกคันค้าทีนี้เราก็บีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะมิวได้มาแล้วสิ่งนี้นอนดราก้อนบีน่ารักใช่ไหมน่ารักมากค่ะวันดีนอนแล้วก็เจ้าสิ่งนี้ค่ะดราโกเนียมเอาล่ะฟิเจอริ่งกันเลยจ้าเอ้ยมาลงมาลงมาลงมาเอ้ยเขาบอกว่าประมาณ4 ขวดค่ะ
มาแล้วการฟิชเชอริ่งในตำนานมาได้นอนสีดำๆมาค่ะดำสนิทเลยเขาคือเคโอสบีนี่แหละโคบีเราจะได้เคโอสฉาจากเขาค่ะว้าทุกคนคะมิวย้ายเพิ่งจากในพื้นที่ตรงนี้ออกไปหมดแล้วค่ะแล้วก็เตรียมไว้แล้วที่อยู่ของนอนวางลงไปเลยค่ะนอนดราก้อนคิดว่าจะเทเลพอร์ตได้ไหมไม่ใช่พวกอินเนอร์แมนใช่ไหมก็คงไม่เทเลพอร์ตนะคะหวังว่านะนอนบอกหิวข้าวได้เรามีอาหารให้เจ้าอยู่นี่อ้าวไม่รู้อีกว่าเป็นอาหารตัวเองเฮ้ยเขารู้แล้วค่ะเดี๋ยวเวลานานไหมกว่าจะโตปึ๊บลิงหน่อยค่ะพันวิ นานนั่นนั่นนะในเด็กก็ตามมิวก็ได้พึ่งเคโอสมาแล้วค่ะตัวแรก ดีมากของดีเลยชิมไว้นายใช่แน่นอนค่ะเลี้ยงเขาไว้ในนี้แหละหวังว่าเขาจะไม่เทเลพอร์ตไปไหนค่ะในระยะพื้นที่8บล็อกถ้ามีสิ่งนี้เขาจะไม่สามารถเทเลพอร์ตไปไหนได้หวังว่าจะไม่มีการเทเลพอร์ตเกิดขึ้นนะพึ่งในดีเอ็นค่ะส่วนใหญ่เขาจะชอบมีอบิลิตี้ในการเทเลพอร์ตซึ่งมันทำให้เราควบคุมดูแลพึ่งยากเราก็เลยจะชอบเลี้ยงพึ่งค่ะในบล็อกต่างมิติที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยสีเขียวๆค่ะตรงนั้นนั่นเองแต่ทีนี้เราเริ่มรู้สึกว่าบล็อกเขียวๆบางทีพึ่งหายไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรค่ะมิวก็เลยคิดว่าโอเคเลี้ยงพึ่งในโลกปกติแล้วกันแล้วก็ใส่ตัวกันเทเลพอร์ตไว้ค่ะก็หวังว่าจะดีค่ะหวังว่าจะดีเอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะยอดเยี่ยมไปเลยได้พึ่งเคโอสมาแล้วพาร์ทหน้าเราต้องได้เคโอสชาร์จใช่ไหมแน่นอนค่ะแต่พึ่งตัวเดียวประสิทธิภาพอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ไว้เดี๋ยวทำตัวที่2 3 4เพิ่มค่ะแต่ดูก่อนว่าตัวแรกจะรอดชีวิตไหมจะเทเลพอร์ตหรือเปล่าต้องรอศึกษาพฤติกรรมนิดนึงค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ